รู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง8พี่โจพี่เมย์และคุณผู้ชมครับวันนี้เหี่ยวราตรีนะครับเรามาลงพื้นที่สำรวจจุดที่ตั้งรูปปั้นตุ๊กตาชาววังครับริมถนนสายก่อนเข้าเมืองอ่างทองนะครับซึ่งวันนี้เองเรามาลงพื้นที่เองนะครับซึ่งจะพบว่าตุ๊กตาชาววังตรงนี้ตั้งมาแล้วมาประมาณ5ปีครับโดยจุดวันนี้นะครับเป็นจุดที่ตกเป็นข่าววันนี้ครับเมื่อพบว่ารูปปั้นตุ๊กตาชาววังครับคุณผู้ชมกลายเป็นเศษซากปลักหักพังตกอยู่กลางถนนบริเวณนี้ครับแต่บรรยากาศสดๆที่เหี่ยวราตรีลงมาสำรวจตอนนี้นะครับก็พบว่าเศษซากปลักหักพังตรงนี้เจ้าหน้าที่ได้เก็บไปหมดแล้วตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับเหลือแต่เพียงตุ๊กตาชาววังที่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์อยู่บริเวณนี้เท่านั้นนะครับแต่ก่อนหน้านี้ครับคุณผู้ชมก่อนที่เจ้าหน้าที่เนี่ยจะลงพื้นที่เก็บเศษตุ๊กตาชาววังนะครับก็พบว่าบริเวณนี้ครับมีรูปปั้นของหัวตุ๊กตาอยู่บริเวณนี้ทำให้ชาวบ้านนะครับที่ขับรถผ่านไปผ่านมาก็ต้องตกใจหวาดผวานะครับเนื่องจากไม่รู้ว่าเป็นหัวของตุ๊กตาหรือหัวใครกันแน่นะครับต้องบางคันเนี่ยก็ต้องเบรกกันตัวโกร่งกันเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมแต่ก่อนอื่นนะครับผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูตุ๊กตาชาววังที่ตั้งอยู่บริเวณริมถนนนะครับจะพบว่าเป็นตุ๊กตาที่ตั้งอยู่บริเวณเกาะกลางก่อนเข้าตัวเมืองอ่างทองนะครับถือเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดอ่างทองครับโดยแต่ละช่วงถนนเนี่ยจะเป็นรูปปั้นของตุ๊กตาชาววังที่แสดงถึงวิถีความเป็นไทยสมัยเก่าครับโดยรูปปั้นเนี่ยจะปั้นเป็นรูปการละเล่นโบราณนะครับเช่นมอนซ่อนผ้ารีรีข้าวสารงูกินหางการชกมวยไทยและมวยคาดเชือกครับตั้งอยู่บริเวณเกาะกลางถนนครับโดยตุ๊กตาชาววังนั้นนะครับถือเป็นสัญลักษณ์และเป็นหนึ่งในคำขวัญของจังหวัดอ่างทองนะครับโดยคำขวัญ นะครับก็ระบุนะว่านะครับพระสมเด็จเกศชัยโยหลวงพ่อโตองค์ใหญ่วีรไทยใจกล้าตุ๊กตาชาววังโด่งดังจากสารถิ่นฐานทำกลองเมืองสองพระนอนครับนอกจากนี้ยังเป็นอาชีพที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะครับพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับได้พระราชทานให้กับชาวบ้านชุมชนบางเสด็จในอำเภอป่าโมกนะครับได้ประกอบอาชีพปั้นตุ๊กตาชาววังจำหน่ายเป็นอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ครับก่อนหน้านี้เองครับคุณผู้ชมเราก็ได้สอบถามกับชาวบ้านหลายคนนะครับก็บอกว่าเห็นตุ๊กตาชาววังเนี่ยพังมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับหลายคนก็บ่นเสียดายครับที่เห็นรูปปั้นตุ๊กตาชาววังซึ่งเป็นสมบัติล้ำค่าในจังหวัดอ่างทองครับต้องมาชำรุดทรุดโทรมบางคนก็บอกครับว่าช่วงกลางค่ำกลางคืนเนี่ยก็ต้องตกใจเมื่อเห็นแต่หัวตุ๊กตาอยู่บริเวณเกาะกลางถนนนะครับพร้อมบอกถึงสาเหตุหลักๆนะครับเกิดขึ้นจากที่คนขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยฮะใช้เกาะกลางถนนเป็นที่กลับรถนะครับทำให้รถเกิดไปเฉี่ยวกับตุ๊กตาจนล้มหักมาแล้วหลายตัวครับซึ่งทีมข่าวก็ได้ปักหลักสังเกตดูนะครับก็พบว่ามีรถจักรยานยนต์จำนวนมากเลยนะครับที่ใช้เกาะกลางถนนตรงนี้ในการกลับรถครับไปฟังเสียงของชาวบ้านครับมอเตอร์ไซค์ที่ข้ามเกาะนี่เนี่ยทั้งหรอครับยังไงครับข้ามมามันแบบมันเสียหลักใช่ไหมมันขึ้นไปแล้วมันก็แถไปเกี่ยวหน่อยเดียวเพราะตุ๊กตามันไม่มีลวดมีอะไรเลยเป็นปูนปั้นนั่นเฉยๆข้างในไม่มีเหล็กเลยเอาจิตสำนึกดีกว่าครับครับนะก็มันเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดอ่ะนะครับก็เอาจิตสำนึกก็แล้วกันปลอดภัยไว้ก่อนนิดหน่อยครับผมมันก็ไม่ไกลที่กลับรถอ่ะครับครับเห็นหน้าแล้วครับครับก็ตกใจเหมือนกันว่านั่นแหละทำไมเขาไม่ซ่อมไม่อะไรเนาะก็มันดูไม่ดีอ่ะอยากให้เขาซ่อมเหมือนเดิมอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยครับที่หัวคาอยู่บนต้นไม้นี่มีเบรกมีหล่อนบ้างไหมฮะตกใจเหมือนกันผมมาดึกๆตกใจเหมือนกันเมื่อมาถึงแล้วนะครับทีมข่าวเราเองก็เกิดความสงสัยนะครับว่าเศษซากของตุ๊กตาเนี่ยหายไปไหนนะครับทีมข่าวช่อง8เองก็ไม่นิ่งนอนใจครับตระเวนขับรถสำรวจตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมาครับก็พบว่าเศษซากของตุ๊กตาชาววังเนี่ยถูกนำไปเก็บไว้ที่หมวดการทางจังหวัดอ่างทองซึ่งอยู่ติดกับถนนสายเอเชียครับซึ่งอยู่ไม่ไกลจากจุดที่ตั้งตุ๊กตามากนักนะครับเราก็ได้สอบถามไปกับเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงนะครับก็บอกว่าหลังตกเป็นข่าวเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่เก็บเศษซากปลักหักพังของตุ๊กตามาไว้ภายในหมวดทางหลวงนะครับเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับ
ซึ่งหลังจากนี้ครับก็จะนำตุ๊กตาเหล่านี้มาซ่อมแซมให้กลับมาสวยงามอีกครั้งนะครับก่อนจะนำไปตั้งไว้ที่จุดเดิมนะครับโดยเจ้าหน้าที่ก็บอกหนึ่งในสาเหตุหลักๆเหมือนกับชาวบ้านก่อนหน้านี้ครับก็บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากชาวบ้านในพื้นที่ขี่รถจักรยานยนต์มากลับรถอยู่บริเวณเกาะกลางถนนทำให้เกิดไปเหยียบหรือไปเฉี่ยวตุ๊กตาจนล้มลงครับคุณผู้ชมครับก็ต้องฝากวอนไปถึงชาวบ้านในพื้นที่นะครับว่าขับรถเพิ่มระยะทางไปอีกสักนิดนึงนะครับไปกลับรถในจุดที่ปลอดภัยนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมสำรวจนะครับเนี่ยโดยจุดที่ตั้งตุ๊กตาชาววังตรงนี้ยังมีหญ้าขึ้นอยู่เป็นจำนวนมากนะครับแต่กระเถิบออกมาอีกนิดนึงที่เป็นจุดที่ตั้งตุ๊กตาที่ถูกตอนนี้ถูกแปลงสภาพเป็นที่กลับรถชั่วคราวแล้วจะเห็นว่าเป็นเนินดินอย่างเดียวนะครับโดยชาวบ้านได้ใช้พื้นที่บริเวณนี้ในการกลับรถนะครับก็ต้องฝากไปถึงชาวบ้านนะครับว่าให้เพิ่มวินัยในการขับรถอีกสักนิดนึงนะครับเพื่อที่จะได้อนุรักษ์ตุ๊กตาชาววังให้อยู่คู่เมืองอ่างทองของเราต่อไปครับและนี่ก็คือเหยี่ยวราตรีในค่ำคืนนี้ครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม